เอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นต่อไปนี้ผีไม่ต้องเผาเงาไม่ต้องมาเหยียบใครตายก่อนก็ไม่ต้องมาเผาผีจริงหรือเปล่าล่ะก็เป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วถามว่าเราจะจริงหรือเปล่าล่ะแต่แหล่งข่าวมันก็เยอะแล้วเดี๋ยวหลายรอบแล้วนะก็เหมือนหมอเวใช่ไหมทักษิณดีที่สุดทักษิณเร็วที่สุดทักษิณดีเข้าใจไหมเอาเวกอ่ะจำได้ป่ะแล้วก็นี่ไงเนาะปลาเนาะใช่ไหมนะล่าสุดก็คนตาบอดไม่กลัวเสือล่าสุดก็จตุพรไงเออแต่จะกลับอีกก็บอกไม่รู้โอ้ไม่กลับแล้วโอ้เมื่อวานที่คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเขามาเปิดใจเหตุผลที่แบบสิ้นสุดทางรักสิ้นสุดทางรักกับเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะคะหลังตาจระเข้เลยนะคุณคือเพิ่งผู้ชายชาตรีมันร้องไห้เนี่ยเสียชื่อแกร้องไห้เก่งนะเพราะตอนที่แกไลฟ์ในเพจใจถึงเพิ่งได้ของคุณวันเนี่ยก็ร้องไห้น้ำตาซึมนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์นักข่าวไปเลยให้สัมภาษณ์เขาก็น้ำตาซึมอีกแล้วว่าแกเป็นตบสาในผับไม่ได้แล้วนะแกพี่ก็อุตส่าห์จำอุ้งอิงที่เกิดไม่ทันนะสงสัยอุ้งอิงจะโตไม่ทันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่วันเคยมีที่ว่าประโยคทองอ่ะมึงรู้ป่าวว่ากูลูกใครเงี้ยนะแล้วมึงก็ไม่รู้แล้วมึงไม่รู้มึงรู้ใครแล้วกูรู้ได้ไงเงี้ยทีนี้คนก็อยากรู้เลยว่าที่บอกว่าบทสนทนาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นมันมีหลายประโยคที่สื่อมวลชนเนี่ยยังไม่ทราบก็อยากรู้เลยว่าอะไรที่ทำให้อุ้งอิงเนี่ยพูดอะไรที่ทำให้คุณวันเนี่ยต้องตัดสินใจแบบลาออกทิ้งพรรคเพื่อไทยขนาดนี้ผมเดาไหมเดาให้หน่อยค่ะเดาให้หน่อยมึงอย่านึกว่าพ่อมึงนี่เป็นเก๋าใช่ไหมพ่อมึงคอมึงพูดไม่เหมือนเดิมแล้วจะด่ามากก็ไม่ได้นะพ่อมึงรับไปอะไรสลัดถึงช่วง IBC รู้ป่ะฮะที่มึงมีรถขับทุกวันนี้มันเพราะอะไรฮะเงินมาจากใครรู้เปล่านี่จะไปลามถึงบุพการีกันขนาดนั้นเลยเหรอคะแน่นอนแล้วก็ย้อนกลับที่บอกว่าพ่อกูบอกว่าพ่อมึงกวนโอ้ยน่ะถูกแล้วกูบอกมึงกวนโอ้ยเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบมึงบอกแล้วมึงรู้เปล่าว่ามึงยังเด็กๆอยู่เลยพ่อมึงเขาไปหาพ่อกูไปนั่งคู่เข่าอ่ะกูปล่อยให้รอยกลางหน้าฝนตั้ง3ชั่วโมงเลยนะจริงป่ะรอกลางฝนปล่อยให้รอหน้าออฟฟิศตั้ง3ชั่วโมงพ่อกูเรียกพ่อมึงว่าไอ้อ่ะเออใช่มึงรู้เปล่ามึงไม่เคยรู้เลยช่วงวิ่งเต้นสัมปทานอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอยู่ไอ้ดีซีไงหรอฮะไอ้ดีซีกูบอกให้มึงพ่อมึงรอหน้าห้อง3ชั่วโมงอ่ะพ่อมึงต้องนั่งรอเลยเพราะความอยากได้สัมปทานรู้ป่ะOh. แล้วก่อนหน้านั้นตอนมึงไม่มีตังค์ขาดเงินพ่อกูเนี่ยเป็นคนให้พ่อมึงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องคุยกันนะใครก็ไม่รู้คุยกันเมื่อลูกกับลูกไปเจอกันเป็นพ่อ เป็นแบบลูกกูคือทวงลูกกับลูกคุยกันเรื่องพ่อเรื่องทวงบุญคุณใช่ไหมทวงบุญคุณใช่ใช่ใช่ทวงบุญคุณคือสาวไส้เน่าด้วยกันเนี่ยก็เลยโครงการสาวไส้เน่าไม่มีอะไรดีเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นต่อไปนี้ผีไม่ต้องเผาเงาไม่ต้องมาเหยียบใครตายก่อนก็ไม่ต้องมาเผาผีจริงหรือเปล่าล่ะก็เป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วถามว่าเราจะจริงหรือเปล่าล่ะแต่แหล่งข่าวมันก็เยอะแล้วเดี๋ยวหลายรอบแล้วนะก็เหมือนหมอเวใช่ไหมทักษิณดีที่สุดทักษิณเร็วที่สุดทักษิณดีที่สุดเข้าใจไหมเอาเวกอ่ะจำได้ไหมแล้วก็นี่ไงเนาะปลาเนาะปลาเนาะใช่ไหมนะล่าสุดก็คนตาบอดไม่กลัวเสือล่าสุดก็จตุพรไงแต่จะกลับอีกก็บอกไม่รู้โอ้ไม่กลับแล้วอันนั้นไม่น่าจะกลับแล้วเพราะว่าเขาไหลเขาโดนหลายรอบหลายครั้งไงเตรียมม็อบเขาบอกว่าผมที่เป็นนักติดคุกนะ5รอบเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะส่งการ์ดมาให้คุณจตุพลการ์ดอะไรคะทำอะไรคะเท้าผ้าใบเขาจะเอาส่งมาให้ด้วยอ๋อนั่นนกเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใจถึงนกเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วพอดีส่งมาผิดเบอร์เลยไม่ได้ใส่รู้สึกเขาเตรียมสแตนไม่ให้แล้วขึ้นไปบนรถแล้วยกขึ้นเลยเป็นลิฟต์ตั้มบอกผมรอพี่อยู่นะเนี่ยนี่แหละค่ะก็เมื่อวานนี้คุณวันก็เปอร์เซ็นต์ใบลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับนักข่าวหรอกว่าเหตุผลที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆบอกแต่ว่าไอ้ที่คุยกันมีมากกว่านั้นแต่เกี่ยวกับที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือวันเขาบอกว่าไอ้ผู้หญิงปากไม่ใช่ไม่ใช่บอกผู้หญิงป่าไม่ใช่กินน้ำนมเนี่ยฝึกงานแค่แมคโดนัลด์เองนะเป็นหัวหน้าพรรคนะได้พวกหัวหงอกหัวดำหัวเถื่อนหัวล้านก็ไปยอมกุมเป้านี่นะแค่คนอย่างกูชาชาตรีเจ้าพ่อหนองไอ้บางบอนเนี่ยนะยอมให้ลงแค่นักชนกคนเดียวนะให้มันสยบต่อนางนี่เหรอให้ประสบการณ์นี่เหรอเนี่ย
แม่งสู้รักชนกยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจะให้กูยอมรับได้ยังไงนี่เหลือมาอย่างนี้นี่ทีนี้บทหนักเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วค่ะเพราะว่ายังอยู่ในพักยังอยู่ในพักไงเขาก็ไม่ไล่ออกด้วยเขาคืออุ๋งอิงเนี่ยก็นักข่าวก็ไปถามแล้วอุ๋งอิงก็ตอบว่าไม่มีนโยมพักยังไม่มีนโยบายค่ะลูกนอบอกว่าผมไม่ไล่อาออกนอกนะเขาเป็นเลขาธิการพักใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ไล่อะไรอาหรอกผมไม่กล้าจะไล่อาพ่อกับพ่อผมนี่ก็นี่กันใช่ไหมค่ะเมื่อก่อนก็ทำมาหาแดกกับทักษิณนี่แหละเนี่ยแต่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะทนอยู่ต่อไปโดยที่เขาไม่ได้เห็นค่าได้ยังไงล่ะคะก็มันต้องมาสิก็อยู่บ้านบางบอนนั่นแหละทุกวันนี้ก็ไม่มาอยู่แล้วเนาะก็ไม่มาแต่ก็ยับไปตึ๊กคือเราสามารถยับจากบางบอนได้ใช้ระยะไกลยิงได้หรอแล้วพูดแค่สองสามประโยคยังไงประชุมก็ไม่ไปประชุมเงินเดือนก็กินฮะเขาไม่จ่ายมั้งเขาเป็นสสอ๋อเขาสสก็กินดิแล้วทำไมไม่มาประชุมไปสวก็ทำเป็นเดียวกันเหมือนกันไม่ต้องประชุมก็ได้ไม่ต้องคือคุณเฉลิมเนี่ยนะคะไล่มาตั้งแต่ว่าโหวตคุณเศรษฐาคุณเฉลิมก็ไม่ไปนะตำแหน่งแห่งที่ใดๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณเฉลิมก็ไม่ได้อะไรเลยป่วยอ่ะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้ากิจกรรมอะไรกับพรรคก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งใดๆเลยคือเขาเรียกว่าไม่เห็นคุณค่าของเหลิมดาวเทียมอีกต่อไปแล้วว่าอย่างนี้มันควรไล่ออกไม่ใช่เหลิมดาวเทียมว่าผมเดี๋ยวนี้ตาสว่างแล้วไม่อยากไปแหล่งอโคจรเนี้ยทำไงไม่อยากไปแหล่งอโคจรก็เลยไม่ไปเพชรบุรีเลยเดี๋ยวนี้เหรออ๋อไม่ได้ไปที่ตึกเพชรบุรีแล้วผมไม่ไปแหล่งอโคจรค่ะค่ะดินแดนความขัดแย้งแต่ศักดิ์ศรีคนเราเนี่ยเขาไม่เห็นค่าแบบนี้เนี่ยก็จริงๆน่าทนอยู่ได้เหรอคะไม่แบบแสดงสปิริตลาออกเหรอคะตำแหน่งส.ส.ก็ช่างมันเถอะไม่ต้องสนเวลาออกมันเลื่อนคนอื่นไม่เขาบอกเขาลอยตัวเหนือปัญหาไอ้ความขัดแย้งพวกนี้หมากัดกันเราไม่ยุ่งเราอยู่ตรงเหนือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใช่ป่ะอ๋อใช่เราผ่านมาเยอะแล้วหลายรุ่นแล้วใช้แนวรุ่นใหญ่ใช่แล้วผมเป็นนิติบัณฑิตไอ้ไรนิติด็อกเตอร์ออฟลอด็อกเตอร์ออฟลอคนแรกมาลำแหงเจ๊ไปเกลือกลัวพวกสมมมิได้ไงอ่ะไม่เวลอย่ามาแอคอาร์ตใส่ผมนะอะไรอย่างงี้นะพวกนี้มันโจรรุ่นหลังผมต้อยตัวไอ้กองปราบโตทำงานที่ไหนไอ้พวกนี้มันโจรถ้าสมัยผมเป็นตำรวจผมจับแม่งเข้าคุกหมดเนี่ยนี่รู้จักคุณเฉลิมดีรู้มานานแล้วเฉลิมนี่นะเห็นได้หรอกสปีชอย่างงี้แหละคุณเฉลิมเลยเฉลิมเนี่ยเห็นหน้าผมเนี่ยนะมหามิตรมาเลยนี่เป็นมหามิตรกันเลยเหรอคะจริงๆเหรอคะโอ้โหมหามิตรโอ้โหวันที่วิกบังรัฐประหารเนี่ยนะค่ะเราดื่มไวน์ที่ซอยทองหล่อเลยเฮ้ยกลับบ้านเรียกตัวใครตัวมันไปแยกย้ายเหรอปีให้นะ49จากนั้นมาก็ไม่ได้เห็นหน้าเลยเราสาพาเขาไปปลอบใจแล้วใครอายุเยอะกว่ากันหัวสุกหัวสุกเขาเยอะกว่าผมสิเขาแก่ไม่เยอะกว่าสิแต่ก็ดูสังขารเขาก็ร่วงโรยชราอยู่ไปเพราะเขาจิบวายเยอะจิบวายเยอะบ้านไม่ทำอะไรนั่งดูวิดีโอไปกินวายไปวันๆไม่ได้ทำอะไรหรอกก็เลยต้องติดตามแม่บางคนด้วยต้องติดตามนี่แหละว่าคุณเฉลิมเนี่ยเส้นทางของคุณเฉลิมกับเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อคุณวันลาออกไปแบบค่าได้อย่างไม่ได้ขนาดนี้แล้วคุณเฉลิมจะยังไงอะไรอย่างนี้นะส่วนชายชาตรี10ปีล้างแค้นยังมีสายส่วนคุณวันก็เมื่อวานนี้มีแอบเปิดทางไว้เหมือนกันนะกับภูมิใจไทยว่ากับพี่หนูเนี่ยกับคุณอนุทินเนี่ยก็โอ้ยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี51แล้วอะไรเงี้ยหนูเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใหญ่คือพ่อก็ติดตั้งแต่ปู่ชัยแล้วใช่ตอนปู่ชัยถ้าไม่มีรักชนกเนี่ยเขาอาจจะมีราคามากกว่านี้ไงแต่รักชนกอยู่นั่นมันลำบากเขาโอ้โหมันโหแต่เมื่อวานเนี่ย 20,000-30,000 ประเด็นเนี้ยพี่วันเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะคะว่าอย่ามาถ้าเกิดเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครมีเขาคนเดียวที่สอบตกเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวเองแต่นี่เขาเรียกว่าในกทมเนี่ยสูญพันธุ์หมดนะเพื่อไทยอ่ะเนี่ยต้องเพื่อไทยนั่นแหละที่ต้องหันกลับไปดูตัวเองว่าดำเนินนโยบายหาเสียงอะไรยังไงมันถึงได้แพ้กันหมดอะไรอย่างนี้ต้องให้วันมาสอนใครจะคิดเนาะวันหนึ่งกลายมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชี้นิ้วเตือนเพื่อไทยนะเตือนหัวหน้าพรรคด้วย